ถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าค่ะเป็น2เรื่องใน1โปรเจกต์ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนเต็มที่เราก็พยายามมากๆจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะโอเคคือทั้ง4คนเราได้ทำแคสติ้งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการแสดงเราก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ทั้ง4คนที่ตรงคาแรคเตอร์แบบที่อยากได้จากในบทแต่สุดท้ายแล้วตัวของเขาเองก็จะเบรนเข้ามาสู่ตัวละครอย่างที่ได้เห็นกันในเทรลเลอร์ระดับนึงแล้วครับแต่ว่าก็อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าในเทรลเลอร์เนี่ยมันเป็นแบบ 5% จาก100เลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอบเหมือนเรามีฉายฉากเยอะแต่ข้างในอ่ะมันจะมีบรรยากาศต่างๆให้ดูอีกเยอะมากมายเลยครับแล้วก็ทั้ง4คนทำได้ดีมากๆอะไรนะอ๋อถามว่าอะไรนะดื้อไหมไม่ดื้อดื้อนิดหน่อยดื้อนิดหน่อยตามภาษาเด็กๆแสบดีกว่าค่ะใช้คำว่าแสบดีกว่าค่ะจะมีความแสบในแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันความแสบเหรอคะความแสบจริงๆแล้วขออ่ะทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะขอเริ่มจากคนนี้ก่อนคือเขาจะเป็นคนที่สามารถกินได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งบอกว่าคัดแล้วเป็นคนที่ทีมอาร์ตพูดว่าพอแล้วไม่มีสำรองให้หนูกินแล้วลูกแล้วก็ยังกินอยู่เมย์ก็เห็นทุกคนพี่เขาตั้งใจเซตอาหารมาให้ก็ควรไม่เป็นธรรมชาติครับก็เลยกินตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายกินตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายจนกระทั่งคันแล้วก็ยังกินต่อไปจนบอกว่าคันแล้วพี่คันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนนู้นคนนู้นคนนู้นก็อะไรนะเป็นจะกอดติดพี่ตลอดเวลาพี่อยู่ไหนไปด้วยอยู่ด้วยตลอดเวลาใช่ไหมคะจริงจริงจริงครับทุกคนแล้วพี่ทำไงแล้วพี่ทำไงผมก็พยายามเหมือนปีกตัวออกก็เหมือนแบบกอดเก่งมากถ้านึกภาพทุกคนน่าจะนึกภาพสล็อตที่เกาะต้นไม้ออกนะครับ oh. คือต้องมีที่ให้เกาะตลอดเวลาคือแบบว่าจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยกอดไม่ได้นิดหน่อยส่วนทางฝั่งนู้นต้องบอกว่าทางคนนู้นเขาจะมีเรื่องเล่าค่ะเขามีฉายาของเขานะคะ wow. ฉายาของเขาคือเจ้าชายนักป่วยค่ะ เป็นทุกอย่างแล้วท้องเสียอะไรนะกุ้งยิงกุ้งยิงไข้ขึ้นแล้วอะไรอะคะหลายๆอย่างหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าคนอื่นไม่เป็นนะคะปวดหลังอ๋อปวดหลังปวดหลังมีปวดหลังด้วยสายๆเขาเลยได้สายยาเจ้าชายนักป่วยส่วนคนนี้ดื้อค่ะดื้อต้องรอดูเบื้องหลังเขาว่าเขาจะดื้อแล้วเขาจะแสบขนาดไหนใช่ค่ะบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ด้วยค่ะเป็นซีรีส์ที่มาพร้อมกับบรรยากาศของความรักค่ะก็ออนแอร์ที่ช่อง CMM 25ค่ะออนแอร์ตอนแรกวันที่18สิงหาคมนี้เวลา 5:00 นตรงค่ะแล้วก็จะออนแอร์ย้อนหลังที่ช่อง YouTube ของ MyWife Official ค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณครับ